ุ๋มปนัดดาแอบน้อยใจเอกโรแมนติกไม่เป็นปื้มบทเจ๊ติ๋มกระแสดีขำๆโดนแซวหน้าแพงเกินสวัสดีค่ะคุณผู้ชมส้มซ่าคุยข่าวบันเทิงรายงานตัวค่ะเรียกได้ว่ากระแสละครสาวน้อยร้อยล้านกับบทเจ๊ติ๋มแม่ค้าขายส้มตำที่รับบทโดยสาวเก่งใจบุญอย่างสาวบุ๋มปนัดดาเนี่ยจะกระแสดีซะจริงๆเลยล่ะค่ะล่าสุดเนี่ยส้มซ่ามีโอกาสเจอตัวสาวบุ๋มมาทำหน้าที่เป็นพิธีกรในงาน Gift Green CBD Synergy Power 2015ส่งมอบอุปกรณ์กีฬาและหนังสือให้กับเยาวชนและเด็กที่ขาดแคลนค่ะงานนี้สาวบุ๋มของเราก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะว่ารู้สึกดีใจและขอบคุณทุกคำชมค่ะที่หลายคนชื่นชอบกับบทเจ๊ติ๋มในละครสาวน้อยร้อยล้านสาวบุ๋มยังบอกอีกด้วยค่ะว่าบทบาทนี้เนี่ยคาแรคเตอร์ตรงกับตัวเองมากที่สุดเลยล่ะค่ะส่วนที่มีกระแสชมมาว่าสาวบุ๋มเนี่ยเป็นแม่ค้าขายส้มตำที่หน้าดูแพงเนี่ยเจ้าตัวถึงกับหลุดขำออกมาเลยล่ะค่ะว่าหน้าตัวเองเนี่ยก็ดูเอิบอิ่มอยู่แล้วจะให้ทำหน้าตอบเนี่ยเห็นทีจะไม่ได้ละค่ะถามถึงเรื่องวันเกิดเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าอยากให้สามีสุดที่เลิฟอย่างหนุ่มเอกเนี่ยเซอร์ไพรส์วันเกิดให้บ้างเพราะตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยหนุ่มเอกไม่เคยมีเซอร์ไพรส์อะไรที่โรแมนติกสวีทหวานกันเลยค่ะจนบางครั้งเนี่ยสาวบุ๋มของเราก็แอบมีน้อยใจบ้างเล็กน้อยค่ะตามประสาผู้หญิงเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากสาวบุ๋มปนัดดาพูดถึงเรื่องนี้กันเลยค่ะกำลังรอลุ้นอยู่ค่ะว่าพี่เอกจะมีเซอร์ไพรส์อะไรมากแต่อีตานี่เซอร์ไพรส์ไม่เคยเป็นเลยค่ะเออเหรอคะเมื่อวานยังหันมาถามอยู่เลยตกลงคุณอยากไปไหนแล้วบอกอ้าวแล้วคุณไม่คิดจะเซอร์ไพรส์ฉันเหรอเพื่อนๆของขวัญวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาก็ค่อนข้างจะลำบากใจตรงที่ว่าบุ๋มเป็นคนไม่บ้าแบรนด์เนมไม่ติดแบรนด์อะไรเลยสักอย่างทำทุกอย่างทำธุรกิจก็ผลิตของตัวเองออกมาเครื่องสำอางเองอะไรเองดังนั้นเขาก็ไม่รู้จะซื้ออะไรให้เขาก็เครียดอยู่เหมือนกันค่ะอยากให้เขาพาไปไหนก็ได้ที่เขาอยากจะพาไปอยากให้แบบเป็นดูเซอร์ไพรส์หน่อยอะแต่เมื่อวานเย็นก็ยังหันมาถามเราอีกนะว่าจะพาไปไหนดีเอ้าแล้วมันจะเซอร์ไพรส์ไหมแล้วพรุ่งนี้ก็รอเซอร์ไพรส์อยู่ฉันก็ลุ้นอยู่เนี่ยค่ะปีนี้เป็นของขวัญของขวัญให้พิเศษให้ตัวเองเหรอคงหาเวลา1วันไปทำบุญอยู่กับลูกค่ะเพราะว่าเรางานยุ่งตั้งแต่โดยเฉพาะช่วงแบบสิ้นปีสิ่งที่สำคัญที่สุดของบุ๋มณเวลานี้คือเวลาเท่านั้นเวลาที่ได้อยู่กับคนที่เรารักเวลาที่ได้อยู่นิ่งๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยได้ไปทำบุญตักบาตรโดยที่ไม่ต้องมาใส่หน้ากากไม่ต้องมานั่งอะไรมากมายไม่ต้องมานั่งดราม่ากับสังคมขอนิ่งๆกับชีวิตขอไปอยู่กับธรรมะบ้างเงี้ยแฮปปี้แล้วค่ะครบแล้วแต่งงานโอ้หลายอย่างเหลือเกินเนาะชีวิตเนาะแล้วก็ไม่ค่ะก็ไม่มีอะไรทั้งสิ้นค่ะแล้วก็แต่สามีหันมานี่เราเจอกันจะ2ปีแล้วนะเขาหันมาบอกบุ๋มอย่างเงี้ยทำไมมันเร็วอย่างนี้แสดงว่ามีความสุขเนาะถ้ารู้สึกว่าเร็วแสดงว่ามีความสุขโอ้รอดแต่ที่ถ้าเกิดบอกอุ้ยทำไมมันนานจังเนี่ยของเครียดจริงๆน้อยใจเลยว่าไม่ทันที่เมื่อฝ่ายชายได้คือโรแมนติกไม่เป็นทางไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็มีนิดๆนะน้อยใจอ่ะเพราะบางทีเราเองผู้หญิงเราต่อให้ใจยังไงก็ตามเถอะเราก็อยากมีความหวานมีอะไรเซอร์ไพรส์ชุ่มกระชุ่มกระชวยในหัวใจบ้างมีดอกมงดอกไม้บ้างเอ้ยไม่มีอ่ะดอกไม้ไม่มีบอกมาอย่างเดียวครบรอบแต่งงานทำไงเลี้ยงหมาอยู่บ้านดูเขาตอบดิฉันสิเลี้ยงหมาอยู่บ้านขอบคุณค่ะกระแสดีมากขอบคุณมากค่ะสำหรับกระแสนะคะสาวน้อยร้อยล้านกับบทเจ๊ติ๋มเจ้าของร้านส้มตำแล้วก็ผลปรากฏว่าไอจีบุ๋มถล่มอ่ะไอจีบุ๋มถล่มเลยกับกลายเป็นว่าเปิดตัวเจ๊ติ๋มอลังการมากคือเพลงสั้นๆไม่ถึง2นาทีแต่มันเปลี่ยนชีวิตบุ๋มเลยค่ะเขาบอกว่าพี่บุ๋มร้องเพลงใช่ขอบคุณค่ะก็บอกว่าเพลงเพราะแล้วก็เพลงสนุกแล้วก็บุ๋มก็เลยจัดตอนนี้จัดประกวดด้วยนะคะให้ส่งมาใน Facebook ของดร.บุ๋มปนัดดาบุ๋มพอดีเนี่ยนะคะถ้าเกิดก็ชิงรางวัลกันค่ะบุ๋มให้อย่างนี้เลยเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันไหนๆก็มีเพลงสนุกๆแล้วแล้วก็มีคิดท่าเต้นกันมาเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับคำชมและเสียงตอบรับตอนนี้เดินไปกินข้าวที่ไหนทุกคนก็เรียกเจ๊ติ๋มเจ๊ติ๋มเจ๊ติ๋มหมดเลยว่าเป็นแม่ค้าขายส้มตำที่หน้าแพงใช่เขาบอกว่าเป็นแม่ค้าขายส้มตำหน้าแพงคืออะไรอ่ะก็หน้ามันอิ่มทั้งชาติจะให้ดิฉันหน้าตอบก็ไม่ไหวอย่างเงี้ยแต่ขอบคุณผู้กำกับค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เชื่อไหมคืออะไรปล่อยให้ดิฉันพูดเองเล่นมุกเองตามจิตที่ดิฉันอยากจะเล่นเลยมันเลยกลายเป็นเจ๊ติ๋มสุดแซ่บที่แบบไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะว่าหลายคนก็ไม่เคยเห็นผมเล่นบทบาทนี้มาเหมือนกันแบบสวยฮาอะไรอย่างเงี้ยต้องปรับตัวอะไรเยอะไหมคะเป็นตัวของตัวเองเลยค่ะจริงๆตัวตนผมเป็นอย่างนั้นนะสวยฮาใสขำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หลายคนคือเล่นละครมาก็จะเป็นแต่ดุๆตบจิกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบจริงๆตัวจริงไม่เคยมีเรื่องกับใครเลยนะในชีวิตจริงอะผมเป็นคนหน้าร้ายก็จริงแต่ไม่เคยมีเรื่องใครแต่อย่างในเจ๊ติ๋มสาวน้อยร้อยล้านเนี่ยกับกลายเป็นว่าเป็นตัวตนของตัวเองได้ถ้าเธอเล่นเต็มที่แบบ acting ใหญ่มากเหมือนละครเวทีอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณมากๆสำหรับเสียงตอบรับแล้วก็ยังไงให้กำลังใจเจ๊ติ๋มต่อไปนะคะ
ก็แหมสาวบุ๋มปนัดดาของเราออกมาพูดสักขนาดนี้แล้วเนี่ยยังไงสามีอย่างหนุ่มเอกเนี่ยต้องไม่ลืมเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนจ้า